พระราชกฤษฎีกานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับพ.ศ. 2546นะครับก็บังคับใช้นะครับวันที่10ตุลาคม2546มี9หมวด53มาตรานะครับเคยออกข้อสอบอยู่นะอันนี้แล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้นะครับแล้วก็หมายเหตุไว้นิดนึงนะครับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้ฉบับนี้นะครับก็คือโดยที่มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เราดูเหตุผลเผื่อบางทีก็ถามเหตุผลว่าทำไมต้องมีกฤษฎีกากฤษฎีกานี้นะครับก็เพื่อการปฏิรูประบบราชการให้การปฏิบัติราชการเนี่ยมันตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือการบริการให้กับประชาชนนะครับต่อไปนะครับในการดำเนินการปฏิรูประบบราชการนั้นนะครับนอกจากจะมีการกำหนดนโยบายในรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์นะครับตอนนี้อะไรก็ต้องเป็นแผนยุทธศาสตร์เป็นวางแผนกันไป10ปี20ปี15ปีนะครับเพราะนั้นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการนะครับแล้วนะครับรัฐบาลยังได้มีออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมีความประสงค์จะให้ใช้บังคับกับส่วนราชการในทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับทั้งที่เป็นส่วนราชการส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาครวมทั้งหน่วยงานอื่นที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับกระทรวงทบวงกรมนะครับดังนี้ดังมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและกรอบแนวทางการดำเนินการที่สำคัญดังนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันนะครับมีอยู่ด้วยกัน9หมวดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงหมวดที่1ก่อนนะครับหมวดที่1ก็คือเป็นการกำหนดขอบเขตความหมายนะครับนี่ครับหมวดที่1นะครับเป็นการกำหนดขอบเขตความหมายของคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวพระราชกฤษฎีกานั้นคำว่าพระราชกฤษฎีกานั้นมันต่ำกว่าพระราชบัญญัติครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับท่านวราพรนะครับก็พระราชกฤษฎีกานะครับต้องต่ำกว่าพระราชบัญญัตินะเพราะนั้นก็เป็นแค่พระราชกฤษฎีกาเพื่อวางแนวเพื่อวางยุทธศาสตร์ในการบริหารของราชการนะครับในการปฏิบัติงานของราชการนะครับมาดูหมวดที่1ครับเป็นการกำหนดขอบเขตความหมายของคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับโดยชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการและแนวทางปฏิบัติราชการของส่วนราชการในการกระทำภารกิจว่าจะต้องมีเป้าหมายดังนี้สำคัญที่สุดคือตัวนี้ครับวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกานี้นะครับก็คือให้เกิดประโยชน์สุขให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนตัวนี้นะครับผมขีดแดงไว้ไปว่าเวลาเขาถามเรื่องวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกานี้นะครับเราก็ต้องตอบตัวแรกก่อนก็คือเกิดประโยชน์สุขของประชาชนอันที่2คือเกิดผลสำลิดต่อภารกิจของรัฐนะครับถ้าในช้อยไม่มี1ก็ต้องมี2นะครับ3ครับมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐแล้วก็อันที่4ครับไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นนะฮะซึ่งได้แก่การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจะได้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวกับประชาชนรวมทั้งการปฏิบัติการในรูป one stop service เพราะนั้นขั้นตอนก็ต้องกระชับขึ้นก็ต้องรวดเร็วขึ้นนะครับให้เสร็จภายในจุดเดียวเลยนะครับประชาชนจะได้รับความสะดวกจึงได้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจลดขั้นตอนการดำเนินการต่างๆนะครับอันที่5นะครับมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งได้แก่การทบทวนการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนทำงานใหม่อยู่เสมอนะครับทบทวนลำดับความสำคัญและความจำเป็นทางแผนงานและโครงการทุกระยะนะครับการยุบเลิกส่วนราชการที่ไม่จำเป็นนะครับและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้เหมาะสมกับเหตุการณ์อยู่เสมอนะฮะก็อันไหนที่มันส่วนราชการไหนที่มันเยอะไปก็ยุบรวมมาให้มันอยู่ในหน่วยเดียวกันนะให้มันสั้นลงให้มันกระชับขึ้นให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับให้มันทันสมัยขึ้นนะฮะอันที่6ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกได้รับและได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นกับความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนนะครับผู้รับบริการเป็นหลักโดยมีการสำรวจความต้องการของประชาชนด้วยนะครับและความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเอกชนเนี่ยเขาทำมาก่อนใช่ไหมฮะเอกชนเขาจะมีการอย่างธนาคารเราไปนะครับหรือแม้แต่ไฟฟ้าหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะบอกว่าช่วยกดให้คะแนนหน่อยนะคะนะครับก็จะมี1 2 3 4 5ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ส่วนใหญ่เราก็จะกดเลข5ใช่ไหมครับกดเลข5ให้คะแนนผู้ปฏิบัติงานนะครับเอกชนก็ทำมาแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นของรัฐบาลของรัฐนะครับก็ต้องมาทำสำรวจความพึงพอใจนะครับเดี๋ยวนี้เป็นไงครับก็จะมีบัตรคิวใช่ไหมครับมีบัตรคิวให้เร็วขึ้นพอมีบัตรคิวเนี่ยความใจร้อนความที่จะรอนานเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับมันก็รู้ว่าคิวเราที่เท่าไหร่มันก็จะรู้สึกว่ารอได้นะครับที่7ครับมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอซึ่งได้แก่การตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเองนะฮะเพราะนั้นก็มีการประเมินการปฏิบัติงานอยู่เสมอนะครับถึงได้มีการจัดทำรายงานประจำปีอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็เป็นการตรวจสอบเป็นการประเมินนะครับต่อไปครับหมวด1มีเท่านี้นะครับอันนี้คือผมสรุปย่อมาแล้วนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องไปจำอะไรมากนะครับหมวดที่2ครับกำหนดแนวทางการบริหารราชการครับในความหมายของการบริหารราชการนะฮะให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนว่าต้องอยู่ในแนวทางที่ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับในการได้รับบริการจากรัฐดังต่อไปนี้1การกำหนดภารกิจแต่เรื่องรัฐและส่วนราชการมีหน้าที่ต้องกำหนดให้อยู่ในกรอบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมและความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยทั่วไปและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะและอันที่2นะครับและต้องจัดวางระบบให้การปฏิบัติราชการเป็นไปโดยมีความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวมนะครับอันที่3ก่อนเริ่มดำเนินการในภารกิจใดต้องมีการศึกษานะครับมีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้านมีการวางกลไกการทำงานนะครับชัดเจนทุกขั้นตอนและโปร่งใสในกรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชนต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะครับอย่างนี้ก็จะมีการประชาพิจารณ์มีการฟังความคิดเห็นก่อนจะทำอะไรนะครับหรือมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับให้ได้ทราบถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้นต่อไปครับอันที่4ครับเมื่ออยู่ในระหว่างการดำเนินการตามภารกิจใดนะครับต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมนะครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอนะอันที่5ครับในกรณีที่พบปัญหาอุปสรรคต้องจัดให้มีการแก้ไขปัญหาโดยเร็วและถ้าเป็นปัญหาจากส่วนราชการอื่นต้องแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พ.ร.บ.นี้เขากำหนดไว้ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วที่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องรับฟังความคิดเห็นและสำรวจความพึงพอใจของสังคมหรือของประชาชนโดยรวมนะครับโอเคครับในการดำเนินการของส่วนราชการตามหมวดนี้นะครับในหมวดที่2จะต้องคำนึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นศูนย์กลางเห็นไหมครับในการได้รับการบริการจากรัฐเป็นหลักสำคัญในการกำหนดภารกิจแต่ละเรื่องต้องมีดัชนีชี้วัดและแสดงผลลัพธ์ให้เห็นโดยชัดเจนประชาชนได้รับประโยชน์จากภารกิจนั้นตรงต่อความต้องการของประชาชนและเกิดผลต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมและแต่ละรายควบคู่กันจะเห็นว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศแล้วว่านะประเทศไทยจะต้องก้าวข้ามประเทศที่กำลังพัฒนากลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยประกาศไว้ต่อที่ UN นะครับที่ประชุม UN ในช่วงนั้นเพราะนั้นเรากำลังเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นั่นคือกำลังเข้าสู่ประเทศที่ได้รับการพัฒนาแล้วนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับการดำเนินการให้มีความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้เมื่อส่วนราชการได้สร้างหลักเกณฑ์และการปฏิบัติในแต่ละเรื่องขึ้นไว้อย่างชัดเจนและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนและเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะนั้นเวลาสมมุติว่าเราไปอำเภอหรือไปส่วนราชการอะไรต่างๆก็จะมีป้ายมีแผนผังมีการบอกขั้นตอนในการที่เราไปติดต่อนะครับติดต่อตรงไหนก่อนอะไรก่อนขั้นตอนเป็นอย่างไรต้องมีการจัดทำนะเพราะนั้นเมื่อพ.ร.บ.นี้เกิดขึ้นมาปั๊บส่วนราชการต่างๆจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็สร้างมาตรการสร้างยุทธศาสตร์ต่างๆแล้วก็มีการทำแผนผังต่างๆนี้ขึ้นมา
นะครับในการที่จะให้บริการประชาชนนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจและโครงการที่ส่วนราชการจัดดำเนินการนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้นการทำความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาที่ส่วนราชการจะดำเนินการและการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและของเอกของประชาชนโดยให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรัฐต้องรับฟังและแก้ปัญหาจนประชาชนเกิดความพอใจนะครับและมีส่วนร่วมในการผลักดันภารกิจนั้นจนเกิดผลสำเร็จนี่คือหมวดที่2มีอยู่เท่านี้นะครับสรุปให้แล้วเพราะนั้นในหมวดที่2ก็จะสรุปได้ว่าประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือต้องรับฟังความคิดเห็นและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหรือของสังคมโดยรวมนะครับ เป็นประเด็นหลักสำคัญในหมวดที่2นะครับโอเคครับในหมวดที่3ครับกล่าวถึงการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจครับเพราะฉะนั้นในหมวดที่3ก็จะกล่าวถึงการบริหารราชการเพื่อเกิดผลสำเร็จต่อภารกิจซึ่งหมายถึงการบริหารงานมุ่งเน้นผลสำเร็จซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นไว้สำหรับงานนั้นๆโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความคุ้มค่านะครับเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จให้เกิดผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ได้มันต้องคุ้มค่าคำว่าคุ้มค่าก็คือต้องคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้บางทีก็จะถามว่าการใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพการใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพหมายความว่าอะไรการใช้ทรัพยากรที่น้อยแต่ได้ผลคุ้มค่ามากอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพนะมีประสิทธิผลและสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลการทำงานได้อย่างชัดเจนบทบัญญัติไว้ในหมวด3นะครับและต้องสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลการทำงานได้อย่างชัดเจนเป็นการกำหนดวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งจะว่าด้วยการกำหนดแผนการทำงานที่มีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลงานผลลัพธ์ของงานดังนี้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของงานดังนี้1การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำได้อย่างชัดเจนโดยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการจัดทำภารกิจต่างๆในส่วนราชการต้องมีแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนลงมือดำเนินการเห็นไหมครับแผนปฏิบัติงานพอหน่วยงานต่างๆต้องมีการทำแผนปฏิบัติงานอย่างโรงเรียนก็ต้องมีทำแผนปฏิบัติงานประจำปีถูกไหมครับเขตก็ต้องมีในกระทรวงก็ต้องมีในหน่วยงานในงานต่างๆก็ต้องมีเพราะนั้นตัวภารกิจสติการนี้เขาบังคับทุกกระทรวงทบวงกรมอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีการทำแผนปฏิบัติงานนะครับแผนปฏิบัติงานนั้นต้องมีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้เห็นไหมครับเป้าหมายของภารกิจผลสำเร็จของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจนะครับต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานนั้นด้วยนะครับในกรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนราชการต้องแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมในหมวดที่3ก็จะกล่าวถึงการทำให้เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้อันดับแรกคือต้องทำแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนแผนปฏิบัติงานนะครับต่อไปครับอันที่2การบริหารราชการแบบบูรณาการการบริหารงานแบบบูรณาการแบบบูรณาการนะครับคือการร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนงานดำเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะทำให้ภารกิจที่สำคัญของรัฐในแต่ละด้านเกิดผลสำเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมและมีความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งในพระราชกฤษฎีกานี้นะครับมีแนวทางดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าในตัวพระราชกฤษฎีกานี้การบริหารระบบราชการเป็นการบริหารแบบใดถ้าในช้อยนะครับถ้าในช้อยมีบริหารเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจเนี่ยเป็นดับแรกแน่นอนเป็นสิ่งที่เราต้องดูก่อนนะครับแต่ถ้าการบริหารจะเป็นการบริหารแบบบูรณาการนะครับเป็นการบริหารแบบบูรณาการต่อไปครับพระราชกฤษฎีกานี้นะครับได้วางแนวทางดังต่อไปนี้ครับวงเล็บ1ในกรณีที่ส่วนราชการหลายแห่งมีภารกิจใดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ส่วนราชการทุกแห่งที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้มีการบริหารจัดการทั้งในด้านการวางแผนการใช้ทรัพยากรและการดำเนินการร่วมกันโดยกำหนดเป้าหมายให้เกิดผลสำเร็จในภารกิจนั้นเป็นเอกภาพเดียวกันนะครับมาบูรณาการเพื่อให้ผลสำเร็จนั้นเป็นเอกภาพเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับอันที่2โดยที่ขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดและในต่างประเทศโดยให้จังหวัดนั้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายก
เห็นไหมครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นระเบียบนะครับตัวนี้เป็นระเบียบถ้าเขาถามว่าจังหวัดใช้ระเบียบไหนใช้ระเบียบสำนักนายกและว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ. 2546และในต่างประเทศให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5 2545นะครับในต่างประเทศในต่างประเทศที่อาจจะเป็นพวกสำนักงานกงสุลราชทูตต่างๆนะครับก็ใช้ระเบียบตัวนี้ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับฉบับที่5 245ฉะนั้นในพระราชกฤษฎีกานี้นะครับจึงบัญญัติรองรับการดำเนินการดังกล่าวโดยให้ส่วนราชการทุกแห่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศหัวหน้าผู้คณะผู้แทนในต่างประเทศก็คณะทูตกงสุลใหญ่อะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้การบริหารราชการเป็นผลสำเร็จโดยสามารถใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนตามความจำเป็นซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้การมอบอำนาจนะครับมอบอำนาจให้เขาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเงี้ยมอบอำนาจให้ทูตในต่างประเทศและในขณะนี้ได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้แล้วในระเบียบสำนักนายกนะสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วว่าด้วยการมอบอำนาจปี2546นะครับต่อไปครับ3นะครับการพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นะครับถ้าถามเรื่องของการพัฒนาส่วนราชการให้เป็นแบบใดให้เป็นแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในการบริหารราชการแนวใหม่ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญได้ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะนั้นเห็นไหมครับแต่ละหน่วยงานก็ไปดูงานไปศึกษางานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับและสถานการณ์ของต่างประเทศที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะครับซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้นะครับจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะต้องมีการปรับแผนให้บรรลุเป้าหมายต้องมีการกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นความจริงฉะนั้นแนวความคิดของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่จากการยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบันเน้นการสร้างความคิดใหม่นะครับความคิดใหม่ๆตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลานะครับเพราะนั้นในพระราชกฤษฎีกานี้ฉบับนี้นะครับจึงกำหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ครับโดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้นะครับต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวางตัวนี้นะครับอันแรกเลยต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวางนะครับไม่ใช่รับรู้ข่าวสารเพียงด้านเดียวนะครับ ต้องสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับต้องมีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการเพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่นะครับตลอดเวลาและมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรมต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพนะครับก็ในส่วนราชการนะครับต้องศึกษาหาความรู้ต้องมีการปรับองค์ความรู้นะครับอยู่สม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันนะครับต่อไปครับ4ครับการจัดทำคำรับรองในการปฏิบัติราชการนะครับในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นะครับมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นจะมีแผนงานในการปฏิบัติราชการกำกับการดำเนินการอยู่เสมอเพื่อแสดงนโยบายของรัฐบาลให้เห็นเป้าหมายนะครับให้เห็นเป้าหมายการบริหารงานในระดับชาติเป็นภาพรวมของภารกิจของรัฐซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแผนการบริหารราชการแผ่นดินนะครับและส่วนราชการทุกแห่งก็จะมีการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อนำนโยบายที่รัฐบาลกำหนดแปลงไปสู่ภาคปฏิบัตินะครับเพราะนั้นเมื่อรัฐบาลกำหนดมาอย่างนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ต้องมาแปลงเป็นนโยบายแล้วก็แปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงนะครับเมื่อกระทรวงมีนโยบายมีแผนปฏิบัติราชการนะครับก็มาถึงเขตก็มาถึงโรงเรียนนี่นะครับซึ่งจะกำหนดวิธีการดำเนินการและผลสำเร็จของงานที่มีตัวชี้วัดไม่ว่าเกิดผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายนะให้ตรงตามเป้าหมายนะครับฉะนั้นเพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนต่างๆบรรลุผลสำเร็จอย่างแท้จริงโดยมีผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานนั้นจึงกำหนดมาตรการให้มีการจัดทำคำรับรองนะครับในการปฏิบัติราชการเขาเรียกว่า performanceagreement นะครับขึ้น
เพื่อเป็นมาตรการสำคัญในการกำกับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำคำรับรองนะครับในการปฏิบัติราชการนั้นจะจัดทำในรูปแบบการทำความตกลงร่วมกันระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติแต่ละเรื่องนะครับที่เขาเรียกว่าสมัยนี้เขาเรียกว่า MOU เงี้ยนะครับโดยเป็นการทำความตกลงระหว่างระหว่างปลัดกระทรวงระหว่างปลัดกระทรวงกับอธิบดีนะฮะระหว่างตกคมรัฐมนตรีนะครับโทษทีรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงกับอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นๆอะไรพวกนี้นะครับที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามแผนนะครับทั้งนี้การดำเนินการตามหลักการนี้จะนำมาใช้เมื่อกพร.นะครับกพร.คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับได้วิเคราะห์และจัดทำรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการทำความตกลงในการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละระดับการจัดทำคำรับรองในการปฏิบัติราชการนอกจากเป็นมาตรการในการกำกับปฏิบัติราชการเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามแผนให้เกิดผลสำเร็จแล้วนะครับยังใช้เป็นข้อมูลในการประเมินศักยภาพของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆและความเหมาะสมในการมอบหมายความรับผิดชอบต่อไปรวมถึงจะเป็นข้อมูลเพื่อสร้างแรงจูงใจและจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานนะครับสมัยนี้ต่อไปก็จะเป็นการจ่ายในส่วนราชการนะครับจะเป็นการจ่ายเงินตามผลงานอันที่5ครับการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินครับเพื่อให้การบริหารราชการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในทุกส่วนราชการสามารถกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมทั้งกำหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการซึ่งจะเป็นที่มาของการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงานให้เกิดขึ้นและทุกคนในองค์กรของภาครัฐรวมทั้งประชาชนจะสามารถทราบได้ว่าในแต่ละปีทิศทางการบริหารประเทศจะดำเนินการไปเรื่องใดและการดำเนินการในส่วนนี้จึงกำหนดให้มีแผนต่างๆที่ต้องจัดทำขึ้นดังนี้ทีนี้เรามาดูนะครับอันแรกเลยแผนแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งคือแผนการบริหารราชการแผ่นดินแผนบริหารราชการแผ่นดินเป็นแผนการบริหารของรัฐบาลที่มีระยะเวลากี่ปีครับ4ปีซึ่งเป็นการนำนโยบายของรัฐบาลมาแปลงเป็นแผนเวลาเขาถามบางทีก็จะถามว่าระยะเวลากี่ปีอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็ถามว่าตอนนี้แผนการบริหารราชการแผ่นดินปีนี้ถึงปีนี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการนำนโยบายของรัฐบาลมาแปลงนะครับเป็นแผนโดยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐตามรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆเพื่อกำหนดหัวข้อที่สำคัญในแต่ละเรื่องที่จะใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานการกำหนดผู้ที่ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับรายได้รายจ่ายและทรัพยากรที่ต้องใช้ระยะเวลาและการติดตามประเมินผลนะครับในการดำเนินการนั้นให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณเป็นผู้จัดทำนะครับมีอะไรบ้างครับมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณนะครับเป็นผู้จัดทำจะเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยจะเริ่มจัดทำเมื่อรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วจะต้องให้แล้วเสร็จภายในกี่วันครับนี่ก็จะถามอยู่ประมาณนี้แหละครับให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อประกาศใช้เป็นแผนชาติที่มีผลผูกพันทุกส่วนราชการต้องนำไปปฏิบัติเพราะนั้นแผนนี้ต่อให้เปลี่ยนรัฐบาลถ้ายังไม่หมดแผนนี้ก็ต้องทำต่ออย่างเงี้ยนะครับต่อไปครับแผนที่2ก็เรียกว่าแผนนิติบัญญัติแผนนิติบัญญัตินั้นเป็นการจัดทำแผนด้านกฎหมายที่ต้องจัดให้มีหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเป็นกลไกรองรับการดำเนินการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งจะมีการกำหนดสาระสำคัญของกฎหมายผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินการที่สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพราะนั้นแผนนิติบัญญัตินั้นระยะเวลาก็จะสอดคล้องกับระยะเวลาของแผนบริหารราชการแผ่นดินนะครับในการดำเนินการก็คือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานเลขาธิการและคณะเป็นผู้รับผิดชอบทำร่วมกันเพื่อจัดทำแผนนิติบัญญัตินั้นเมื่อมีแผนนิติบัญญัติแล้วทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องนำไปจัดทำกฎหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหาและระยะเวลาเพื่อให้มีกฎหมายเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินการตามแผนบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนะครับต่อไปครับแผนที่3ครับทบทวนนะแผนที่1คืออะไรครับแผนบริหารราชการแผ่นดินต่อมาแผนนิติบัญญัติต่อไปแผนที่3คือแผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการนั้นเป็นแผนของทุกส่วนราชการที่แปลงจากแผนบริหารราชการแผ่นดินเห็นไหมครับที่แปลงจากบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นการกำหนดในเชิงนโยบายให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ตามความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นซึ่งจะทำเป็น2ระยะครับทำเป็น2ระยะคือแผนปฏิบัติราชการ4ปีนะครับเป็นแผนราชการปฏิบัติราชการ4ปีนะครับเพื่อเป็นการวางแผนระยะยาวในการปฏิบัติตามภารกิจในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินต่อไปครับแผนปฏิบัติราชการประจำปีนะครับแผนปฏิบัติราชการประจำปีนะครับอันนี้คือทำทุกปีเพื่อเป็นการกำหนดแผนการปฏิบัติราชการในแต่ละปีโดยแปลงจากแผน4ปีในปี1นะครับจะมีภารกิจใดจำเป็นต้องกระทำโดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างไรซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีนี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดงบประมาณของส่วนราชการในแต่ละปีนั้นด้วยเพราะเมื่อคณะและได้เห็นชอบกันนะครับตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการใดแล้วนะครับมีคณะมีความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีแล้วสำนักงบประมาณจะพิจารณาสำนักงบประมาณนะครับเพราะนั้นในการทำแผนเนี่ยมันต้องมีเรื่องของงบประมาณใช่ไหมครับว่าทำอะไรบ้างเพราะนั้นสำนักงบเนี่ยสำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณครับให้ตามแผนต่อไปนี้นี่ถ้าไม่มีแผนเขาก็จะไม่ให้งบเดี๋ยวนี้นี่ยิ่งไม่มีแผนเนี่ยไปอยู่ในระบบEGP หรือในระบบของกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงบประมาณเนี่ยนะครับเขาจะไม่จัดสรรงบประมาณให้เลยนะครับเพื่อให้เพียงพอนะครับต่อการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และการโอนงบประมาณจะทำได้เมื่อมีการปรับแผนตามที่คณะเห็นชอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับคือภารกิจใดไม่อาจดำเนินการต่อไปได้หรือหมดความจำเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นหรือมีความจำเป็นอย่างอื่นและในการปรับแผนนั้นจะต้องแก้ไขแผนปฏิบัติราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วยนะครับส่วนแผนปฏิบัติราชการใดคณะและไม่อนุมัตินะครับคือแผนปฏิบัติราชการประจำปีเนี่ยถ้าไม่มีการอนุมัติจะไม่จัดสรรงบประมาณให้นะครับและเมื่อสิ้นปีนะครับส่วนราชการก็ต้องทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์เสนอต่อคณะและหลักการเสนอต่อคณะให้ความเห็นชอบว่ามีการรายงานว่าผลการปฏิบัติงานเป็นยังไงตรงตามเป้าหมายตรงตามงบประมาณไหมเพื่อรองรับการปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นะครับมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณนะครับพ.ร.บ.นี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีแผนระยะยาวแผนระยะปานกลางแผนระยะประการอีกที่เราใช้กันก็คือเรียก MTEP นะครับตัวนี้ขึ้นนะครับไว้เพื่อการจัดสรรงบประมาณด้วยฉะนั้นเมื่อมีการตรากฎหมายวิธีการงบประมาณกำหนดให้มีแนวทางดังกล่าวสำนักงบประมาณและกพร.นะครับจะต้องร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สามารถใช้ได้โดยสอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณนะครับอันที่4ครับความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนะครับเพราะนั้นทุกครั้งก็จะมีการสรุปส่งไปหน่วยเหนือขึ้นไปโรงเรียนสรุปโรงเรียนก็ทำรายงานไปเสนอเขตก็ทำรายงานประจำปีไปยังกระทรวงไปยังสปท.สปท.ก็ทำไปกระทรวงก็ทำไปยังนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็เอาข้อมูลตัวนี้ให้กับนายกคนใหม่ถ้าเกิดมีนายกคนใหม่ขึ้นมาต่อไปครับหมวดที่4การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าครับเป็นการกำหนดวิธีการทำงานของส่วนราชการทั้งในกรณีที่เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและความสามารถในการวัดความคุ้มค่าในการปฏิบัติแต่ละภารกิจโดยกำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักการดังนี้นะครับหลักการของการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าอันดับแรกคือหลักความโปร่งใสครับส่วนราชการต้องประกาศกำหนดเป้าหมายและแผนการทำงานระยะเวลาแล้วเสร็จและงบประมาณที่ต้องใช้นะครับเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทราบซึ่งจะทำให้การทำงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบแผนการทำงานได้นะครับเพราะนั้นสมัยนี้นะครับก็ต้องมีการบอกว่าในงบอะไรมาได้แผนอะไรมาทำงบไปเนี่ยนะครับใช้จ่ายอย่างไรจ่ายอะไรไปบ้างนะครับให้กับข้าราชการและประชาชนทราบนะครับต่อไปครับอันที่สองหลักความคุ้มค่าครับหลักความคุ้มค่านะครับหลักความคุ้มค่านั้นนะครับส่วนราชการนะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนครับนี่บัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทและรายจ่ายต่อหน่วยของบริการสาธารณะเพื่อการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่ายนะครับ
ต่อหน่วยของงานหน่วยงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอื่นนะครับส่วนราชการนั้นต้องจัดทําแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยถ้ารู้แล้วว่ารายจ่ายเนี่ยมันสูงต้องมีการจัดทําแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยนะครับเพื่อดําเนินการปรับปรุงการทํางานต่อไปนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยในการจัดทําบัญชีต้นทุนกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้กําหนดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทําบัญชีต้นทุนเนี่ยผู้ที่กําหนดก็คือกรมบัญชีกลางนะครับสํานักงบประมาณเนี่ยมันจะมีกรมแยกย่อยออกมากรมหนึ่งคือเรียกว่ากรมบัญชีกลางสำนักงบเนี่ยเป็นสำนักใหญ่แล้วก็จะมีกรมบัญชีกลางลงมานะครับอันที่สองครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเป็นผู้ตรวจสอบความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐเพื่อรายงานต่อคณะและประเมินว่าภารกิจใดสมควรทำต่อไปหรือยุบเลิกโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐและประชาชนพึงจะได้รับจากภารกิจนั้นนะครับและในการประเมินความคุ้มค่าจะต้องคำนึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจความเป็นไปได้ด้วยนะครับประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับโดยเทียบกับรายจ่ายของรัฐทั้งนี้ไม่ใช่คำนวณเป็นตัวเงินเท่านั้นนะครับแต่ต้องคำนวณถึงประโยชน์ได้เสียของสังคมด้วยนะครับจะคำนวณเป็นตัวเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับบางทีก็ต้องคำนึงถึงการได้เสียของสังคมนั้นของประโยชน์ของพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับสามครับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทำโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมการจัดซื้อจัดจ้างนี้ก็ต้องทำด้วยเปิดเผยและเที่ยงธรรมนะครับโดยจะต้องชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์และผลเสียต่อสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่ใช้ราคาประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการซึ่งไม่ใช่ถือราคาต่ำเห็นไหมครับต่อไปนี้จะถือราคาต่ำไม่ได้นะครับจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ต้องถึงคำนึงถึงประโยชน์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่การคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาวที่จะทำให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ำลงได้โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพื่อเป็นไปตามหลักการดังกล่าวนะครับเพราะนั้นจึงมีพ.ร.บ.ใหม่ขึ้นมาเรียกว่าพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างหรือพ.ร.บ.ที่เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับปี2560 3ครับหลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการนะครับก็คือหลักความรับผิดชอบถ้าก็ถามก็คือเขาเรียกว่าหลักความรับผิดชอบนะครับหลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ1ครับในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการด้วยกันถ้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการ1ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากอีกส่วนราชการหนึ่งส่วนราชการผู้เห็นชอบหรืออนุญาตต้องดำเนินการภายใน15วันเว้นแต่จะได้ประกาศกำหนดระยะเวลาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต้องเกิน15วันนะคราวนี้ถ้าประกาศไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้ประกาศไว้นะครับถ้าไม่ได้ประกาศไว้ก็ต้องภายใน15วันเพราะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายถ้ามีการเห็นชอบหรืออนุมัติเกินเวลาข้าราชการที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบนะครับ2ครับการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใดๆในส่วนราชการต้องเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยเร็วและหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาทั้งนี้เพื่อให้เกิดหลักที่ชัดเจนในการรับผิดชอบของส่วนราชการมิให้ใช้เวลานานในการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการนะเพราะนั้นการวินิจฉัยชี้ขาดของส่วนราชการเนี่ยครับต้องเป็นของส่วนราชการแต่ละส่วนราชการที่ทำบูรณาการร่วมกันที่ทำงานร่วมกันจะต้องไม่ใช้เวลานานในการพิจารณาทำข้อตกลงหรือว่าตัดสินอะไรบางอย่างนะครับ3ในกรณีที่เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการให้มีผลผูกพันผู้แทนส่วนราชการแม้มิได้เข้าร่วมประชุมและต้องมีการบันทึกฝ่ายข้างน้อยไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดหลักที่ชัดเจนในความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนส่วนราชการในคณะกรรมการนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือเวลามีการประชุมของคณะกรรมการต้องมีการบันทึกความเห็นเหตุผลของเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยอาจจะแพ้เสียงข้างมากแต่ก็ต้องบันทึกเหตุผลของเสียงข้างน้อยไว้ด้วย4ครับการสั่งราชการต้องเป็นลายลักษณ์อักษรถ้ามีการสั่งการโดยวาจาต้องบันทึกคำสั่งนั้นไว้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสั่งเพื่อปฏิบัติราชการที่จะต้องมีหลักฐานยืนยันคำสั่งที่แน่นอนและมีความรับผิดชอบทั้งผู้สั่งและผู้ปฏิบัติงานนะครับต่อไปครับหมวดนี้หมวดที่5สำคัญเลยเขาเรียกว่าหมวดการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะก็คือกำหนดหน้าที่ให้ส่วนราชการปฏิบัติเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการพิจารณาการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับสะดวกและรวดเร็วขึ้นอันที่หนึ่งเลยคือถ้าถามว่าการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนที่การลดขั้นตอนเนี่ยเป็นดับแรกเลยคือการกระจายอำนาจการตัดสินใจครับนะเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเพราะนั้นการลดขั้นตอนอันดับแรกของการลดขั้นตอนก็คือการกระจายอำนาจไปก่อนการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนอันที่1ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจลงสู่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
นะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรงโดยมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชนนะครับการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นนะครับกระจายอำนาจไป 2. ส่วนราชการต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุมติดตามและกำกับดูแลการใช้อำนาจนะครับเมื่อกระจายอำนาจไปเสร็จก็ต้องมีการติดตามและตรวจสอบผู้ที่ใช้อำนาจผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจก็ต้องมีการกำกับดูแลเพื่อเกิดความรับผิดชอบและเป็นกรอบการปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องไม่เพิ่มขั้นตอนเกินจำเป็นนะครับและก็ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมตามความเหมาะสมนะครับในการติดตามตรวจสอบกำกับดูแลผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเกิดการลดขั้นตอนในการติดต่อราชการนะเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายและมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเป็นประการใดแล้วให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วยนะครับถ้ามีการกระจายอำนาจแบบไหนลงไปก็ต้องมีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ด้วยนะครับต่อไปครับกพร.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับโดยความเห็นชอบของคณะจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจความรับผิดชอบและการลดขั้นตอนเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้นะครับเพราะนั้นการดำเนินการตรงนี้นะครับการดำเนินการตรงนี้ใครเป็นผู้ดำเนินการก็ต้องเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคือกพร.ตรงนี้ 4. ส่วนราชการแต่ละแห่งต้องจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและวิธีและระยะเวลาการดำเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนในการติดต่อสอบถามในการทำความเข้าใจสำหรับประชาชนและการขอรับบริการให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วนะครับอันที่2ครับการจัดตั้งศูนย์การบริการร่วมที่เรียกว่า One Stop Service นะครับก็คือให้เป็นหน้าที่ของแต่ละกระทรวงต้องจัดส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกับประชาชนให้รวมเป็นศูนย์บริการรวมแห่งเดียวที่ประชาชนและสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลขออนุญาตขออนุมัติได้พร้อมกันทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงนั้นนะครับที่2กระทรวงต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่และแบบพิมพ์ที่จำเป็นที่ศูนย์บริการร่วมนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นบริการประชาชนได้อย่างครบถ้วนโดยเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องสามารถแจ้งรายละเอียดรับเอกสารหลักฐานที่จำเป็นแจ้งให้ทราบระยะเวลาการดำเนินการและเป็นผู้ติดต่อประสานกับส่วนราชการอื่นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้นๆนะครับก็ต้องมีแบบฟอร์มมีเอกสารให้ประชาชนกรอกได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ต้องอธิบายให้ประชาชนได้รู้ได้ทราบด้วยเอกสารนั้นในแบบพิมพ์นั้นนะครับ3ในการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมถ้าหากมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่อาจดำเนินการได้เพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกฎหมายให้ศูนย์บริการแจ้งกพร.ครับทราบเพื่อเสนอคณะและให้มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบนั้นต่อไปเพราะนั้นกรณีนี้ก็จะออกข้อสอบบ่อยคือถ้าถามว่าเกิดมีปัญหามีอุปสรรคหรือมีในเรื่องของกฎหมายหรือระเบียบเนี่ยที่ไม่ถูกต้องให้แจ้งที่ใครให้แจ้งที่กพร.นะครับกพร.ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบนั้นต่อไปนะ4ครับแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของกระทรวงนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอจัดให้มีขึ้นในจังหวัดและอำเภอแล้วแต่กรณีนะตามที่ตนรับผิดชอบนะครับต่อไปครับหมวดที่6การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตนเองเพื่อการปรับปรุงภารกิจให้เป็นไปโดยเหมาะสมกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับของสังคมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้เพราะนั้นการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการระดับแรกคือการทบทวนภารกิจครับผมจะแดงไว้ส่วนใหญ่เขาจะถามข้อแรกการทบทวนภารกิจก็คือวงเล็บ1ส่วนราชการจะต้องทบทวนภารกิจตามระยะเวลาที่กพร.กำหนดเพื่อตรวจสอบว่าภารกิจใดมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบายของรัฐงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจซึ่งหากเห็นควรเปลี่ยนแปลงต้องเสนอคณะและเพื่อปรับปรุงอำนาจหน้าที่โครงสร้างและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นวงเล็บ2ในกรณีที่กพร.ได้ทำการวิเคราะห์ความจำเป็นของภารกิจของส่วนราชการใดแล้วอาจเสนอให้คณะพิจารณาปรับปรุงภารกิจอำนาจหน้าที่โครงสร้างหรืออัตรากำลังของส่วนราชการใดก็ได้นะครับกพร.ก็สามารถที่จะเสนอตรงนี้ได้ให้ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังของส่วนราชการนั้นได้นะครับ2ครับการทบทวนกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับวงเล็บ1ส่วนราชการมีหน้าที่สำรวจและทบทวนเพื่อยกเลิกปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นใหม่สำหรับกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับแล้วก็มากมายนะครับอีกหลากหลายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
พื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับเพื่อลดภาระของประชาชนโดยต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับวงเล็บ2สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายกฎระเบียบของทุกส่วนราชการที่ไม่เหมาะสมแก่การและสมัยหรือไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นภาระแก่ประชาชนเพื่อเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกซึ่งโดยปกติส่วนราชการจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไปถ้าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอจะต้องเสนอเรื่องให้คณะวินิจฉัยต่อไปครับหมวดที่7ครับการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนครับก็เป็นการกำหนดแนวทางที่ส่วนราชการต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการโดยเร็วในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ต่อไปโดยมีสาระสำคัญดังนี้ครับการอำนวยความสะดวกนะครับก็คือ1กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานก่อนนะครับส่วนราชการที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนด้วยกันต้องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศให้ประชาชนได้รับทราบเช่นงานนี้พิจารณากี่วันเสนอเรื่องกี่วันเสร็จกี่วันก็ต้องระบุไว้ให้ประชาชนรับทราบและเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบให้ข้าราชการของตนมีการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามระยะเวลานั้นด้วยนะครับในกรณีที่กพร.เห็นว่าส่วนราชการใดไม่กำหนดระยะเวลาหรือกำหนดเวลาที่ล่าช้าเกินสมควรกพร.จะกำหนดเวลาแล้วเสร็จเพื่อให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้นะครับกพร.เห็นว่าโอ้กำหนดมาแล้วหน่วยงานนี้กระทรวงนี้กรมนี้ดูแล้วล่าช้าไม่เหมาะสมกพร.ก็ดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะกำหนดเวลาเองเลยนะให้ปฏิบัติตามกพร.นะครับ2ครับการจัดระบบสารสนเทศครับวงเล็บ1ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อติดต่อสอบถามเพื่อใช้บริการของส่วนราชการนั้นได้นะครับวงเล็บ2กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันนี้กระทรวงเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นกระทรวงดิจิตอลไปแล้วนะครับต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการและจะต้องช่วยเหลือส่วนราชการอื่นในการจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศนะครับอันที่3ครับการรับฟังข้อร้องเรียนนะครับวงเล็บ1ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการตอบคำถามเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของส่วนราชการให้ประชาชนได้ทราบโดยต้องมีระยะเวลาในการตอบให้ชัดเจนนะครับวงเล็บ2ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคำร้องเรียนข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของประชาชนในการชี้แจงปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากหรือปัญหาในวิธีปฏิบัติราชการส่วนราชการต้องนำมาพิจารณาดำเนินการให้รู้ล่วงไปและแจ้งผลให้ผู้ที่ร้องเรียนมานะครับผู้ที่แจ้งมาเนี่ยทราบด้วยนะครับ5ส่วนราชการที่มีหน้าที่ออกกฎหรือออกกฎเพื่อบังคับส่วนราชการอื่นให้ปฏิบัติตามมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ากฎนั้นเป็นอุปสรรคหรือเกิดความยุ่งยากไหมนะครับซับซ้อนไหมมีหรือล่าช้าไหมเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมแต่ถ้าได้รับการร้องเรียนจากส่วนราชการหรือข้าราชการให้ส่วนราชการที่ออกกฎพิจารณาโดยทันทีและแจ้งผลให้ทราบนะครับเช่นกระทรวงศึกษาธิการเราเนี่ยกำหนดวิธีการมาอย่างนี้มันยุ่งยากไหมมันซับซ้อนไหมนะครับเราก็ต้องย้อนชี้แจงไปที่กระทรวงจะแก้ไขหรือจะออกกฎอะไรออกมาก็ต้องทำโดยทันทีแล้วก็แจ้งผลให้ทราบด้วยนะครับ4ครับการเปิดเผยข้อมูลวงเล็บ1ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให้ทราบโดยทั่วไปเว้นแต่กรณีจำเป็นต้องกระทำเป็นความลับเพื่อความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยหรือคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับวงเล็บ2ส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาใดๆที่มีการดำเนินการโดยห้ามทำสัญญาใดที่มีข้อความห้ามมิให้เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญาเว้นแต่ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายนะครับห้ามหมกเม็ดนะห้ามเป็นความลับนะยกเว้นข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองนะครับต่อไปครับหมวดที่8ครับการประเมินผลการปฏิบัติราชการครับมีขึ้นเพื่อวัดการปฏิบัติราชการว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายไหมกำหนดขึ้นไว้หรือไม่คุณภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับใดนะครับ1 2 3 4 5หรือเปล่าระดับสเกลของความพึงพอใจอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไหมรวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติราชการภายในองค์กรโดยมีการดำเนินการดังนี้อันที่1การประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินอิสระเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความคุ้มค่าในภารกิจนะครับ2ครับการประเมินผลและการประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชานะครับ3ครับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการซึ่งต้องกระทําทั้งการปฏิบัติงานเฉพาะตัวและประโยชน์ของหน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัดอยู่นะทั้งนี้
ื่อให้เกิดการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นทีมงานมากขึ้นนะครับทีมทำงานมากขึ้นนะครับ 4. ในกรณีที่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดผ่านการประเมินนะครับที่แสดงว่าอยู่ในมาตรฐานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างผลได้อย่างผลดีนะครับให้มีการจัดสรรเงินเพื่อเป็นบำเหน็จความชอบของส่วนราชการหรือเป็นเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้ส่วนราชการพัฒนาปฏิบัติราชการให้บังเกิดประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายนะครับทีนี้วันนี้เรามาดูนะครับหลักการของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้นะครับจะประกอบไปด้วย 1. การประเมินผลส่วนราชการว่าด้วยการด้วยการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใดซึ่งมีการวัดผลจากผลผลิตคือเอาต์พุตและผลลัพธ์คือเอาต์คัมเพราะนั้นผลสัมฤทธิ์ก็เท่ากับผลผลิตกับผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่คุณภาพของการให้บริการซึ่งวัดอาจวัดได้จากความสะดวกในการขอรับบริการนะครับความยุ่งยากต่อการทำความเข้าใจการให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็วนะรวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรกับประโยชน์ที่ได้รับ2. การประเมินผู้ปฏิบัติงานโดยแยกเป็นการประเมินผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดการสะท้อนกลับของการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้เกิดเป็นการทำงานเป็นทีมงานทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับและการประเมินเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของเจ้าหน้าที่แต่ละรายเพื่อวัดความสามารถเฉพาะตัวและความสามารถในการมีส่วนร่วมให้ผลสำเร็จของภารกิจในความรับผิดชอบของหน่วยราชการนั้นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินกปร.จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดนะครับโดยผลที่ได้รับจากการประเมินหากอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจจะเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จในการบริหารงานแบบมุ่งผลสำเร็จและส่วนราชการจะได้รับรางวัลตอบแทนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของส่วนราชการนั้นต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ